สวัสดีครับเราได้เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลที่ชื่อว่าคิวกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างข้อมูลแบบหนึ่งนะฮะชื่อว่า stack นะฮะ stack แปลว่าการทับซ้อนกันนะฮะคือเอาของมาซ้อนๆกันนะฮะ stack จะเหมือนกับเรามีกระป๋องอยู่ใบหนึ่งนะฮะกระป๋องทรงแคบนะฮะกระป๋องใบเนี้ยเราก็จะใช้ในการบริหารอย่างเช่นเราจะจัดการงานของเรานะฮะเริ่มแรกเลยเราทำงานบ้านนะฮะเราก็เอางานที่เราทำอยู่เนี่ยใส่ไปใน stack นี้นะฮะใส่ในกระป๋องนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า push stack นะฮะพอเรามีงานต่อมาเราทำงานบ้านยังไม่เสร็จนะฮะเราก็จะเอางานใหม่ใส่ทับบนงานเดิมนะฮะเราก็จะเอาเรียนออนไลน์เนี่ย push ทับลงไปบนการทำงานบ้านนะฮะต่อไปมีสายเข้ามานะฮะเราก็ต้องไปรับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เอามันใส่ไปทับลงไปอีกนะฮะพอรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า pop stack นะฮะก็คือเราจะเอาการรับโทรศัพท์เนี่ยออกไปจาก stack นะฮะในสายโทรศัพท์เนี่ยบอกให้เราโอนเงินฉะนั้นงานต่อไปที่เราจะทำให้ไปโอนเงินนะฮะแล้วก็จะเอาเจ้าโอนเงินเนี่ยใส่ลงไปใน stack ทีนะฮะโอนเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็ป๊อปมันออกไปแล้วก็กลับมาเรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์เสร็จแล้วก็ป๊อปมันออกไปอีกก็เราก็ทำงานบ้านต่อพอทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ป๊อปมันออกไป stack ก็เหมือนในภาวะเริ่มต้นนะฮะคือไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับสรุปนะครับ stack นี่ก็คือการทับซ้อนกันนะฮะเราจะใส่ของไปทีละชิ้นนะฮะชิ้นที่ใส่ก่อนอยู่ล่างสุดแล้วชิ้นที่ใส่ทีหลังจะอยู่ข้างบนนะฮะพอออกเราต้องเอาข้างบนออกก่อนนะฮะสวัสดีครับ